สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพลตรีแสงมณีครับวันนี้ผมก็มาถ่ายโปสเตอร์ครับโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งไม่ใช่ผมจำชื่อผิดชื่ออะไรนะชื่อมนตรีแสงมณีพลตรีครับพลตรีแสงมณีแล้วมนตรีล่ะมนตรีพ่อครับเล่นเป็นตำรวจครับมีคนกลัวไหมไม่มีเลยครับตั้งแต่เข้ากองมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบผมหน้าตาแบบดีเกินไปไม่มีคนกลัวไม่น่าจะกลัวเพราะว่าวันนั้นเล่นไป10,000 เทคจริงครับจริงไหม10,000 เทคจริงครับไม่ถึงอะผมนั่งนับอยู่ไอ้พลตรีเนี่ยต่อไปก็จะไม่ให้มันพูดให้น้อยมันต่อยให้เยอะๆแล้วกันแบบช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหน2 อันไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณ7ครับมากกว่า7โอ้โหซีนนั้นซีนเดียวล่อก็ไปกูต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มอีกนี่เขาใส่ความผมแล้วเนี่ยวันนั้นเฉพาะซีนนั้นซีนเดียวอ่ะก็เลยทำให้ต้องมีเปิด OT เพราะไอ้พลตรีแท้ๆผมนั่งนับอยู่ฉากนี้เป็นฉากที่แบบผมโดนวางยาเป็นยาปลุกเซ็กแบบต้องมีอารมณ์แบบกระชับกระชายแล้วแบบกระสับกระซายกระสับกระซายผมเครียดมากครับกับการที่ผมต้องแบบลุกมาแล้วแบบต้องเล่าผมกำลังควบคุมเอวกับพุงของผมเป็นฉากที่ผมว่าผมยากสำหรับผมครับผมนึกไม่ออกว่าโดนวางยาแล้วเป็นยังไงผมก็เลยแบบกินยาที่เขาให้มาแบบที่เขามาใส่ในขวดโหลประมาณ8 เม็ดไม่รู้วิตามินซีหรือเปล่ากินมาเยอะมากมีอาการจริงครับเมาแดดเมาหมดเลยทุกอย่างวันนั้นเต็มที่เลยครับซึ่งเป็นฉากที่ผมเครียดมากพอสมควรครับเป็นหนังที่ผมอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับไปดูกันเพราะว่ามันมีความฮาดราม่าแล้วที่สำคัญมีแอคชั่นด้วยแอคชั่นนี้อลังการมากครับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแล้วก็หาตกเก้าอี้แน่นอนครับ